เทพเชียงใหม่ค่ะร้านกาแฟร้านดัง2ร้านรุกที่ดินค่ะหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าหน่วยพญาเสือนะคะส่วนที่กำลังกันไปตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่ตำบลช่างเคี้ยนอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะไปตรวจสอบใน2แปลงจุดแรกเป็นร้านกาแฟนีโอคาเฟ่ตรงบ้านช่างเคี้ยนนะคะบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติโดยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแล้วเนื้อที่ครอบครองเนี่ยเกินจากขอบเขตที่ได้แจ้งครอบครองที่ดินเอาไว้นะคะก็เจอไป2ประเด็นอันนี้ร้านกาแฟร้านแรกอีกร้านหนึ่ง Y Coffee and Bistro นะคะเป็นทั้งร้านกาแฟแล้วก็ร้านตัดผมด้วยอยู่ที่ตำบลช้างเผือกไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการโอนสิทธิ์ซื้อขายที่ดินเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินทั้ง2แปลงทำผิดเงื่อนไขนะคะตามมติครม.และกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ก็เลยตรวจยึดมาแจ้งความเดี๋ยวจะตามตัวเจ้าของกิจการมาดำเนินคดีต่อนะคะ